เดี๋ยวช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ประโยชน์ของการทำประกันพรบนะครับเดี๋ยวเราคุยกับคุณสิริภักดิ์สุวรรณทัศน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชาภัทรและคุณตีชดาค่ะครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยต้องถามเลยว่าประกันภัยคืออะไรครับก็จริงๆทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะว่าเราต้องมีการทำประกันภัยพรบ.แต่ขอขยายความนิดนึงประกันภัยพรบ.นะคะก็คือการประกันภัยรถภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535ค่ะซึ่งเป็นการกำหนดว่ารถทุกคันจะต้องทำประกันภัยพรบ.เพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถค่ะไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนก็ตามค่ะหากมีการประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพรบค่ะค่ะแล้วแสดงว่ารถทุกคันที่ต้องจัดทำก็คือแม้กระทั่งรถเล็กๆอย่างมอเตอร์ไซค์ก็ต้องทำถูกไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ก็ตามเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยพรบไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์รถบัสรถเมล์รถบรรทุกนะคะต้องทำประกันภัยพรบทั้งหมดเลยและอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าขอเน้นย้ำนะคะว่าเจ้าของรถทุกคันเนี่ยต้องทำแม้กรณีที่ผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เช่าซื้อรถมานะคะก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องซื้อประกันภัยพรบไว้ด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ารถทุกคันก็ต้องทำนะคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงก็คือประกันภัยพรบเนี่ยครับคุ้มครองใครบ้างครับค่ะก็จริงๆแล้วตามกฎหมายนะคะกำหนดว่าจะให้ความคุ้มครองคำว่าผู้ประสบภัยซึ่งก็คือไม่ว่าจะได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยก็ตามนะคะก็ได้รับความคุ้มครองด้วยไม่ว่า1เป็นคนซื้อเองคือตัวผู้ประกันภัยนะคะหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ประกันภัยนั้นไม่ว่าจะอยู่นอกรถนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือไม่ก็ตามก็ได้รับความคุ้มครองด้วยค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงรายละเอียดของความคุ้มครองที่ได้เทียบกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายคือเบี้ยถูกกว่าความคุ้มครองที่ได้แน่นอนใช่ไหมคะคุณสิริภักดิ์ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะอย่างเช่นรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยก็จะอยู่ที่640กว่าบาทต่อปีเท่านั้นนะคะแต่ส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ประมาณ320กว่าบาทในเรื่องของความคุ้มครองถ้าก็เปรียบเทียบกันกับที่ทางท่านพิธีกรกล่าวเนี่ยเบี้ยแค่300กว่าบาทกับ600กว่าบาทเนี่ยความคุ้มครองมาแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกเขาเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการจ่ายให้ความคุ้มครองได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครถูกหรือใครผิดในอุบัติเหตุคราวนั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือว่าเป็นกรณีของค่ารักษาพยาบาลก็จะมีให้ความคุ้มครองคือจ่ายจริงนะคะรายนะคะรายละไม่เกิน3ส่วนหนึ่งหากส่วนหนึ่งหากมีการเสียชีวิตก็จะให้ความคุ้มครองคือเป็นเรื่องของค่าโปรงหรือกรณีอาจจะเป็นการสูญเสียอวัยวะนะคะรายละไม่เกิน 35,000 บาทแต่ทั้งนี้หากเขามีการบาดเจ็บเราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วภายหลังเสียชีวิตเนี่ยรวมกัน2กรณีก็ไม่เกินที่ 65,000 บาทอันนี้เป็นส่วนแรกในกรณีที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดเลยแต่หากเป็นกรณีที่2เนี่ยหากพิสูจน์ได้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกนะคะความคุ้มครองของประกันภัยพรบเนี่ยตั้งแต่อุบัติเหตุสำหรับพรบที่มีผลบังคับตั้งแต่1เมษายน2564ขึ้นไปเนี่ยท่านเลขาธิการดร.สุริพลทวีชัยการเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายในการจัดเพิ่มความคุ้มครองของประกันภัยพรบขึ้นมานะคะก็คือว่าหากเป็นกรณีบาดเจ็บเนี่ยจะให้ความคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 80,000 บาทนะคะแล้วหากเป็นกรณีเมื่อกี้ที่กล่าวคือสูญเสียอวัยวะหรือทำให้เสียชีวิตเนี่ยสูงสุดถึง 500,000 บาทสมัยก่อน1เมษายนเนี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นทั้งคุณวิชาภัทรคุณตีชดาก็จะเห็นว่าเบี้ยประกันภัยแค่ปีละ300กว่าบาทหรือ600กว่าบาทสำหรับรถยนต์เนี่ยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากที่วันนี้
คนอาจจะยังไม่ทำพรบ.กันทำให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยได้รับการชดใช้เนี่ยได้แค่ 30,000 เต็มที่ก็ 35,000 บาทถึง 65,000 ที่ได้กล่าวไปแต่ถ้าเกิดมีประกันภัยพรบ.เนี่ยก็ได้ความคุ้มครองดูแลได้จนถึง 500,000 บาทค่ะถึง 500,000 เลยนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณสิริภักดิ์บอกว่าถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยถือว่าผิดนะครับรถทุกคันเนี่ยต้องทำเพราะฉะนั้นโทษของการไม่จัดทำประกันภัยพรบ.เนี่ยคืออะไรครับค่ะโทษนะคะได้กำหนดไว้ค่ะกรณีหนึ่งคือเจ้าของรถถ้าไม่จัดทำประกันภัยพรบ.เนี่ยมีโทษปรับอยู่ที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็ผู้ที่นำรถคันนั้นน่ะไปใช้นะแล้วก็ไม่ทำพรบ.ไม่มีพรบ.ติดในรถคันนั้นเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากเป็นกรณีที่เป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็ไม่ทำพรบ.ด้วยความผิด2กระทงค่ะมีโทษปรับอยู่ที่ไม่เกิน 20,000 บาทค่ะมีโทษ2กระทงด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าของรถถูกไหมถูกค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่ารถทุกคันไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์รถยนต์รถบัสรถเมย์รถบรรทุกต้องทำหมดเลยนะครับขออนุญาตให้คุณสิริภักดิ์ฝากสั้นๆถึงคนขับรถขับลาหน่อยได้ไหมครับเรื่องของประกันภัยพรบ.เนี่ยแหละฮะค่ะยังไงก็จริงๆแล้วก็ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงแล้วนะคะก็คงเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านใช้รถใช้ถนนในการเดินทางหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะเห็นจากข่าวว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะโดยนโยบายของท่านดร.สุธิพลทวีชัยการท่านเลขาธิการคปภ.นะคะท่านให้ความสำคัญกับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะก็คงฝากความห่วงใยค่ะว่าขอให้ทุกท่านใช้รถด้วยความระมัดระวังนะคะตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือเพื่อความอุ่นใจเนี่ยก็ขอให้หมั่นตรวจวันหมดอายุของกรมธรรม์โดยเฉพาะอย่างที่เน้นย้ำก็คือกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัยพรบ.ไว้อยู่เสมอนะคะทั้งนี้นะคะคปภ.เราได้มีสายด่วนคปภ.1186ใครท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยได้ค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะครับสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณสิริพัฒน์สุวรรณพัฒน์นะครับขอบคุณครับสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับก็โทรไปได้นะครับคุณผู้ชมครับ1186นะครับ1186ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าดูคนละครึ่ง